วันนี้ทางกรรมการการเงินการคลังนะครับของสภาผู้แทนราษฎรเรานะครับก็ได้เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนะฮะท่านสุรพันธ์อมรวัฒน์มาครับในเรื่องของประเด็นดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับก็ทางกรรมการเราก็มีความเป็นห่วงนะฮะในหลายๆเรื่องนะครับที่ทั้งเพราะว่าอย่างท่านทราบว่าก็มีทั้งผู้คัดค้านและก็เห็นด้วยนะในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพรบการออกกฎของผู้มันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆนะฮะรวมถึงไทม์ไลน์ต่างๆที่จะต้องได้รับการอธิบายนะฮะแล้วก็สื่อสารต่อไปยังประชาชนนะครับตรงนี้ทางกรรมการเราเองนะก็จะได้นำเอาเรื่องเหล่านี้สอบถามทางท่านรัฐมนตรีช่วยนะฮะเพื่อให้นโยบายนี้นะครับเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะครับแล้วก็สามารถดำเนินการโครงการนี้ไปได้ด้วยดีครับเรื่องของแหล่งที่มาของเงินนะฮะก็เป็นประเด็นหลักอยู่แล้วที่ทางกรรมการเราเองต้องสอบถามทางรัฐมนตรีช่วยนะฮะว่าทำไมจะต้องออกเป็นพรบ.เงินกู้นะออกเป็นพรก.ได้ไหมหรือว่ามีแหล่งเงินในส่วนของอื่นๆไหมเช่นเงินงบประมาณหรือว่าเงินตามมาตรา28อะไรต่างๆที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะฮะตรงนี้ทางกรรมการเราเองก็จะได้สอบถามนะครับกับทางรัฐมนตรีช่วยให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นครับ